รายการธรรมะของมูลนิธิวัดพระเชตุพนครั้งที่106โดยประณีตก้องสมุทรขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะในวันนี้ขอเสนอเรื่องราวในสังคีติสูตรทีฆนิกายปาติกวรรคว่าด้วยธรรมะหมวดต่างๆที่ท่านพระสารีบุตรสังคายนาไว้นะคะเมื่อครั้งที่แล้วได้พูดถึงธรรมะหมวด5ที่ว่าด้วยอินทรีย์5คือสุขินทรีย์ทุกขินทรีย์โสมนัสสินทรีย์โทมนัสสินทรีย์และอุเบกขินทรีย์จบไปแล้วนะคะคราวนี้ขอพูดถึงอินทรีย์5อีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นนามล้วนๆไม่ใช่รูปนะคะได้แก่สัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์ค่ะพูดง่ายๆก็ได้แก่ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความที่จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวปัญญาความรอบรู้อินทรีย์ทั้ง5นี้นะคะแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ล้วนเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนกล่าวคือศรัทธาก็เป็นใหญ่ในความเชื่อคือเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเป็นต้นนะคะจึงจัดเป็นอินทรีย์วิริยะก็เป็นใหญ่ในความเพียรความพยายามในการทำกิจการงานต่างๆสติก็เป็นใหญ่ในการระลึกคือระลึกได้แม้สิ่งที่ทำไปนานแล้วและสิ่งที่กำลังทำอยู่ตลอดจนระลึกรู้ถึงลักษณะของรูปของนามด้วยนะคะสมาธินทรีย์เป็นใหญ่ในการตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวปัญญาก็เป็นใหญ่ในการรับรู้สิ่งต่างๆตลอดจนรู้สภาวะของธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงด้วยนะคะรวมความแล้วท่านพระสารีบุตรแสดงอินทรีย์5ไว้ถึง3หมวดหมวดแรกได้แก่ภาษาทรูป5เป็นรูปล้วนๆหมวดที่2ได้แก่เวทนา5เป็นนามล้วนๆหมวดที่3ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเป็นนามล้วนๆเช่นเดียวกันนะคะในอรรถกถาท่านกล่าวว่าอินทรีย์คือภาษาทรูป5นั้นเป็นโลกิยะเวทนา5นั้นสุขเวทนาทุกขเวทนาและโทมนัสเวทนาเป็นโลกิยะอย่างเดียวเพราะเกิดกับโลกิยจิตเท่านั้นนะคะกล่าวคือสุขเวทนานั้นเกิดกับสุขสังขตกายวิญญาณทุกขเวทนาก็เกิดกับทุกขสังขตกายวิญญาณและโทมนัสเวทนานั้นก็เกิดกับโทสะมูลจิต2เท่านั้นนะคะจึงเป็นโลกิยะอย่างเดียวส่วนโสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนานั้นเป็นทั้งโลกิยะและโลกุตระกล่าวคือถ้าโสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นพร้อมกับโลกิยจิตเวทนานั้นก็เป็นโลกิยะไปด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดกับโลกุตระจิตคือมรรคผลก็เป็นโลกุตระจิตไปด้วยค่ะสำหรับอินทรีย์หมวดสุดท้ายนั้นนะคะเป็นได้ทั้งโลกิยะและโลกุตระด้วยอำนาจของสมถะวิปัสสนาและมรรคนะคะกล่าวคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่เกิดขึ้นประกอบกับสมถะและวิปัสสนาเป็นโลกิยะถ้าประกอบกับมรรคก็เป็นโลกุตระค่ะสำหรับธรรมะหมวด5ข้อต่อไปนั้นนะคะได้แก่นิสาระนียธาตุ5อย่างซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้มนสิการถึงกามทั้งหลายอยู่จิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่พ้นวิเศษในเพราะกามทั้งหลายแต่ว่าเมื่อเธอมนสิการถึงเนกขัมมะอยู่จิตย่อมแล่นไป
เลื่อมใสพ้นวิเศษในพระเนกขัมมะจิตของเธอย่อมไปดีแล้วอบรมดีแล้วพ้นวิเศษดีแล้วพรากแล้วจากกามทั้งหลายและเธอพ้นแล้วจากอาสวะเป็นเหตุเดือดร้อนกระวนกระวายซึ่งมีกามเป็นปัจจัยเกิดขึ้นเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นข้อนี้กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกามทั้งหลายนี้เป็นนิสสารณียธาตุข้อที่หนึ่งนะคะคำว่านิสสารณียธาตุนั้นแปลว่าสภาพที่ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนซึ่งพรากออกจากสิ่งทั้งห้ามีกามารมณ์เป็นต้นคำว่าธาตุแปลว่าความว่างเปล่าจากตัวตนนิสสารณียะแปลว่าความพรากความไม่เกาะเกี่ยวในเรื่องนี้นะคะท่านอรรถกถาอธิบายว่าบุคคลที่ออกจากฌานที่มีอสุภะคือความไม่งามของร่างกายเป็นอารมณ์แล้วมาส่งจิตพิจารณาซึ่งกามอันมีอยู่เฉพาะหน้าจิตย่อมไม่ตั้งมั่นคือไม่เป็นสมาธิอีกต่อเมื่อมนสิการถึงเนกขัมมะซึ่งคำว่าเนกขัมมะในที่นี้ได้แก่อสุภกรรมฐาน10อย่างเมื่อมนสิการอสุภกรรมฐานจิตย่อมตั้งมั่นบรรลุปฐมฌานอันมีอสุภะเป็นอารมณ์พ้นแล้วจากอาสวะทั้ง4อันมีกามเป็นเหตุให้เกิดไม่กลับไปเสวยกามอีกนะคะเพราะฉะนั้นความที่มีอสุภะเป็นอารมณ์จึงเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกามทั้งหลายในข้อหนึ่งนี้ค่ะก็บุคคลใดอาศัยอสุภะฌานให้เป็นบาตรพิจารณาซึ่งสังขารทั้งหลายคือฌานและองค์ประกอบของฌานโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบรรลุซึ่งโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคและอนาคามิมรรคตามลำดับเมื่อนั้นบุคคลนั้นย่อมรู้ว่าชื่อว่ากามย่อมไม่มีคือความยินดีในกามทั้งหลายถูกตัดขาดแล้วไม่เกิดอีกด้วยอนาคามิมรรคด้วยเหตุนั้นจิตของอนาคามีบุคคลนั้นชื่อว่าพ้นแล้วจากกามตลอดไปนะคะต่อไปเป็นนิสสารณียธาตุข้อที่สองนะคะท่านพระสารีบุตรแสดงว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อภิกษุมนสิการถึงความพยาบาทอยู่จิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่พ้นวิเศษในเพราะความพยาบาทแต่ว่าเมื่อเธอมนสิการถึงความไม่พยาบาทอยู่จิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่พ้นวิเศษในเพราะความไม่พยาบาทจิตของเธอนั้นไปดีแล้วอบรมดีแล้วออกดีแล้วพ้นวิเศษดีแล้วพรากแล้วจากความพยาบาทและเธอพ้นแล้วจากอาสวะอันเป็นเหตุเดือดร้อนกระวนกระวายซึ่งมีความพยาบาทเป็นปัจจัยเกิดขึ้นเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นข้อนี้กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งความพยาบาทในธรรมะข้อ2นี้ก็เช่นเดียวกับข้อแรกนะคะกล่าวคือเมื่อบุคคลออกจากเมตตาฌานแล้วมามนสิการถึงความพยาบาทจิตย่อมไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแต่เมื่อใดที่มนสิการถึงความเมตตาจิตก็เป็นสมาธิตั้งมั่นบรรลุปฐมฌานอันมีเมตตาเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นฌานจึงชื่อว่าเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งความพยาบาทในที่นี้นะคะและหากบุคคลผู้ได้เมตตาฌานนั้นกระทำฌานให้เป็นบาตรแล้วพิจารณาสังขารคือฌานและองค์ประกอบของฌานโดยไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาบรรลุอริยมรรคตั้งแต่มรรคที่1มรรคที่2ไปจนถึงมรรคที่3คืออนาคามิมรรคอนาคามิมรรคนั้นทำลายพยาบาทให้หมดไปจากสันดานไม่เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นอนาคามิบุคคลนั้นจึงชื่อว่าพ้นแล้วจากพยาบาทตลอดไปไม่กลับไปเสวยอารมณ์ของพยาบาทอีกนะคะต่อไปเป็นนิสสารณียธาตุข้อที่3นะคะท่านพระสารีบุตรแสดงว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อภิกษุมนสิการถึงความเบียดเบียน
คือวิหิงสาจิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่พ้นวิเศษในเพราะความเบียดเบียนแต่ว่าเมื่อเธอมนสิการถึงความไม่เบียดเบียนอยู่จิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่พ้นวิเศษในเพราะความไม่เบียดเบียนจิตของเธอนั้นไปดีแล้วอบรมดีแล้วออกดีแล้วพ้นวิเศษดีแล้วพรากแล้วจากความเบียดเบียนและเธอพ้นแล้วจากอาสวะอันเป็นเหตุเดือดร้อนกระวนกระวายซึ่งมีความเบียดเบียนเป็นปัจจัยเกิดขึ้นและเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นข้อนี้กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งความเบียดเบียนนะคะคำอธิบายในนิสสารณียธาตุข้อที่3นั้นได้แก่บุคคลที่เจริญกรุณาฌานเมื่อออกจากฌานแล้วยังมีจิตคิดเบียดเบียนมนสิการถึงความเบียดเบียนอยู่จิตย่อมไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิฌานก็ไม่เกิดแต่ฌานจะเกิดขึ้นอีกเพราะได้มนสิการกรุณาเป็นอารมณ์เมื่อกรุณาฌานเกิดขึ้นย่อมพ้นจากพยาบาทเพราะฉะนั้นกรุณาฌานจึงชื่อว่าเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งความพยาบาทในข้อ3นี้นะคะและหากฌานราภีบุคคลใดกระทำฌานให้เป็นบาปพิจารณาให้เห็นว่าฌานนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบรรลุอริยมรรคอริยผลไปตามลำดับจนถึงอนาคามิมรรคอนาคามิผลทำลายความเบียดเบียนให้ขาดไปจากใจได้อนาคามีบุคคลนั้นย่อมรู้ว่าความเบียดเบียนไม่มีแก่ท่านแล้วเพราะฉะนั้นจิตของอนาคามีบุคคลจึงพ้นจากความเบียดเบียนได้ตลอดไปนะคะความเบียดเบียนนั้นไม่อาจขึ้นแก่ท่านได้อีกท่านไม่ต้องเสวยเวทนาอันเกิดจากความเบียดเบียนอีกค่ะต่อไปคือนิสสารณียธาตุข้อที่4นะคะได้แก่เมื่อภิกษุมนสิการถึงรูปทั้งหลายอยู่ย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ให้พ้นวิเศษในพระรูปทั้งหลายแต่ว่าเมื่อเธอมนสิการถึงอรูปอยู่จิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่พ้นวิเศษในพระอรูปจิตของเธอนั้นไปดีแล้วอบรมดีแล้วออกดีแล้วพ้นวิเศษดีแล้วพรากจากรูปทั้งหลายและเธอพ้นแล้วจากอาสวะอันเป็นเหตุเดือดร้อนกระวนกระวายซึ่งมีรูปเป็นปัจจัยเกิดขึ้นเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นข้อนี้กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งรูปทั้งหลายในข้อนี้นะคะท่านหมายถึงบุคคลที่ได้อรูปฌานแล้วก้าวล่วงรูปฌานและอารมณ์ที่เป็นรูปทั้งหลายแล้วแต่เมื่อออกจากอรูปฌานมานึกถึงรูปอีกจิตก็ไม่น้อมไปในอรูปฌานแต่เมื่อบุคคลนั้นมนสิการถึงอรูปคือฌานที่ไม่ใช่รูปอยู่จิตย่อมตั้งมั่นบรรลุอรูปฌานก้าวล่วงรูปทั้งหลายรากออกจากรูปทั้งหลายเสียอรูปฌานจึงชื่อว่าทำเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งรูปทั้งหลายในที่นี้นะคะและเมื่อบุคคลนั้นยกเอาอรูปฌานและทำที่เกิดพร้อมกับอรูปฌานขึ้นสู่วิปัสสนาพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ย่อมบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้พระอรหันต์นั้นนะคะย่อมรู้ว่าความยินดีในรูปทั้งหลายไม่มีแก่ท่านแล้วจิตของท่านพ้นจากรูปทั้งหลายได้ตลอดไปท่านไม่ต้องเสวยเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะรูปเป็นปัจจัยอีกต่อไปคราวนี้เป็นนิสสารณียธาตุข้อที่5นะคะซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงว่าเมื่อภิกษุมนสิการกายของตนอยู่จิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่พ้นวิเศษในเพราะกายของตนแต่เมื่อเธอมนสิการถึงความดับแห่งกายของตนอยู่จิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่พ้นวิเศษในเพราะความดับแห่งกายของตนจิตของเธอนั้นไปดีแล้วอบรมดีแล้วพ้นวิเศษดีแล้วพรากแล้วจากกายของตนและเธอพ้นแล้วจากอาสวะอันเป็นเหตุเดือดร้อนกระวนกระวาย
ซึ่งมีกายของตนเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นข้อนี้กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกายของตนในข้อนี้ท่านพระสารีบุตรหมายถึงบุคคลที่ไม่ได้ฌานแต่กำหนดรูปนามขันธ์ห้าล้วนๆอันเป็นกายของตนด้วยวิปัสสนาแต่ไม่อาจละความยินดีในกายของตนได้จิตย่อมไม่น้อมไปเพื่อญาณะความรู้แต่เมื่อพิจารณาถึงความดับกายของตนและความยินดีในกายของตนเสียญาณความรู้ย่อมเกิดขึ้นจนสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ประเภทสุขปัสสกะได้นะคะพระอรหันต์นั้นท่านเข้าผลสมาบัติออกแล้วจากผลสมาบัติส่งใจไปพิจารณาอุปาทานขันธ์ห้าที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าย่อมทราบว่าความยึดถือว่ากายของตนไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นอรหัตมรรคอรหัตผลและนิพพานชื่อว่าเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกายของตนแม้อรหัตผลสมาบัติท่านก็กล่าวว่าเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกายของตนด้วยนะคะสรุปว่านิสสารณียธาตุ5ข้อนั้นนะคะ4ข้อแรกท่านกล่าวหมายเอาผู้ที่ได้ฌานแล้วทำฌานให้เป็นบาตรเจริญวิปัสสนาบรรลุอริยมรรคอริยผลส่วนข้อสุดท้ายหมายเอาผู้ที่เจริญวิปัสสนาล้วนๆและบรรลุเป็นพระอรหันต์ถ้าจะแยกโดยละเอียดนะคะก็จะแยกได้ว่าปฐมฌานที่เป็นอสุภะเป็นอารมณ์เป็นเครื่องสลัดออกจากกามเมตตาฌานเป็นเครื่องสลัดออกจากพยาบาทกรุณาฌานเป็นเครื่องสลัดออกจากมิหิงสาความเบียดเบียนอรูปฌานเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปทั้งหลายอรหัตมรรคอรหัตผลและนิพพานเป็นเครื่องสลัดออกจากกายของตนค่ะต่อจากนิสสารณียธาตุ5นะคะก็เป็นธรรมะหมวด5ข้อต่อไปได้แก่วิมุตตายตนะแดนแห่งวิมุตติ5อย่างท่านพระสารีบุตรแสดงว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระศาสดาหรือเพื่อนสะพรหมจารีองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งควรตำแหน่งครูย่อมแสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนั้นรู้แจ้งในธรรมนั้นโดยประการที่พระศาสดาหรือเพื่อนสะพรหมจารีองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งควรแก่ตำแหน่งครูแสดงแก่เธอความปราโมทย่อมเกิดแก่ผู้รู้แจ้งอัตรู้แจ้งธรรมความอิ่มใจย่อมไม่มีคือย่อมไม่เกิดขึ้นแก่เธอผู้ปราโมทแล้วกายของเธอที่ประกอบด้วยปิติย่อมสงบระงับเธอเป็นผู้มีกายสงบระงับแล้วย่อมเสวยความสุขจิตของเธอผู้มีความสุขย่อมตั้งมั่นนี้เป็นแดนวิมุตติข้อที่1 นะคะคำว่าแดนวิมุตติหรือวิมุตตายตนะนั้นได้แก่เหตุแห่งการหลุดพ้นคำว่าหลุดพ้นได้แก่หลุดพ้นจากกิเลสในที่นี้ท่านพระสารีบุตรท่านแสดงเหตุแห่งการหลุดพ้นไว้5อย่างนะคะอย่างแรกคือการได้ฟังธรรมจากพระศาสดาหรือเพื่อนภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งที่มีความรู้สมควรเป็นครูฟังแล้วเกิดปีติปราโมทย์รู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะอาศัยการได้ฟังธรรมเป็นเหตุนะคะวิมุตตายตนะข้อที่2ท่านพระสารีบุตรแสดงว่าพระศาสดาหรือเพื่อนสะพรหมจารีองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งควรแก่ตำแหน่งครูหาได้แสดงธรรมแก่ภิกษุไม่แต่ว่าเธอแสดงธรรมที่ตนได้ฟังได้เรียนไว้แก่คนอื่นๆโดยพิสดารภิกษุนั้นย่อมรู้แจ้งอัตรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้นโดยอาการที่แสดงแก่คนอื่นนั่นเองความปราโมทย่อมเกิดแก่เธอผู้รู้แจ้งอัตรู้แจ้งธรรมความอิ่มใจย่อมเกิดแก่เธอผู้ปราโมทแล้วกายของเธอผู้มีใจประกอบด้วยปิติย่อมสงบระงับเธอผู้มีกายสงบระงับย่อมเสวยความสุขจิตของเธอผู้มีความสุข
ย่อมตั้งมั่นนี้เป็นแดนวิมุตติข้อที่สองนะคะสำหรับเหตุแห่งวิมุตติข้อที่สองได้แก่การที่ภิกษุนั้นแสดงธรรมตามที่ได้ศึกษามาแก่คนอื่นโดยพิสดารและภิกษุผู้แสดงนั้นก็เข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมะที่ตนแสดงด้วยจึงเกิดปีติปราโมทย์ข่มปีติไว้แล้วเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมแก่คนอื่นโดยพิสดารก็เป็นอีกเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้ต่อไปเป็นเหตุข้อที่สามนะคะท่านพระสารีบุตรแสดงว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระศาสดาหรือเพื่อนสัพพรหมจารีองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งควรแก่ตำแหน่งครูหาได้แสดงธรรมแก่ภิกษุใดเลยนะคะแต่เธอกระทำการสาธยายธรรมตามที่เธอได้ฟังได้เรียนมาไว้แล้วโดยพิสดารภิกษุนั้นย่อมรู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้นโดยอาการที่ตนกระทำการสาธยายนั้นความปราโมทย่อมเกิดแก่เธอผู้รู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมปีติความอิ่มใจย่อมเกิดแก่เธอผู้ปราโมทแล้วกายของเธอผู้มีใจพยาบาทด้วยปีติย่อมสงบระงับเธอผู้มีความสงบระงับแล้วย่อมเสวยความสุขจิตของเธอที่มีความสุขย่อมตั้งมั่นนี้เป็นแดนวิมุตติข้อที่สามนะคะเหตุข้อที่สามนี้ได้แก่การสาธยายธรรมด้วยตนเองตามที่ได้ฟังหรือได้เรียนมาโดยพิสดารเมื่อสาธยายท่องบนอยู่นะคะก็เข้าใจอาจเข้าใจธรรมอย่างแจ่มแจ้งจนปีติเกิดข่มปีติแล้วเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยเหตุนั้นการสาธยายจึงเป็นอีกเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงเหตุข้อที่สี่นะคะได้แก่การตรึกตรองตามธรรมะตามที่ได้ฟังได้เรียนมาเพ่งพินิจพิจารณาตามแล้วเกิดความเข้าใจอาจเข้าใจธรรมนั้นเกิดปราโมทย์ปีติในธรรมเมื่อระงับปีติได้แล้วเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นการตรึกตรองธรรมตามที่ได้เรียนได้ฟังมาจึงเป็นอีกเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้หลุดพ้นจากกิเลสส่วนข้อที่ห้านั้นได้แก่ภิกษุนั้นได้เรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งกล่าวคือเจริญสมาธิที่มีอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในอารมณ์กรรมฐาน38อย่างมีปฐวีกสิณเป็นต้นกระทำสมาธินิมิตนั้นให้เป็นบาตรเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์นี้เป็นเหตุประการที่5นะคะที่ทำให้หลุดพ้นจากกิเลสขอสรุปให้ฟังว่าเหตุที่ทำให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ5อย่างหรือที่เรียกว่าวิมุตตายตนะนั้นได้แก่1การได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรย์ผู้มีความรู้เป็นครูได้ข้อที่2การได้บอกธรรมะแก่คนอื่นโดยพิสดารข้อที่3การได้สาธยายธรรมะโดยพิสดารข้อที่4การตรึกตรองธรรมะตามที่ได้ฟังมาข้อที่5การเรียนสมาธินิมิตแล้วแทงตลอดสมาธินั้นต่อไปเป็นธรรมะหมวด5ข้อต่อไปนะคะได้แก่สัญญาอบรมวิมุตติ5อย่างได้แก่1อนิจจสัญญาสัญญาที่เกิดขึ้นในญาณเป็นเครื่องพิจารณาเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงข้อ2อนิจเจทุกขสัญญาสัญญาที่เกิดขึ้นในญาณเป็นเครื่องพิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงข้อ3ทุกขเขอนัตตสัญญาสัญญาที่เกิดขึ้นในญาณเป็นเครื่องพิจารณาให้เห็นว่าไม่ใช่ตนในสิ่งที่เป็นทุกข์ข้อ4ปหานะสัญญาสัญญาที่เกิดขึ้นในญาณเป็นเครื่องพิจารณาเห็นว่าควรละเสียข้อ5วิราคะสัญญาสัญญาที่เกิดขึ้นในญาณเป็นเครื่องพิจารณาเห็นความคลายเสียซึ่งความกำหนัดในเรื่องนี้นะคะอรรถกถาท่านอธิบายว่าอนิจจสัญญานั้นได้แก่สัญญาที่เกิดในอนิจจานุปัสสนาญาณ
อนิจเจทุกขสัญญานั้นได้แก่สัญญาที่เกิดในทุกขานุปัสสนาญาณต่อไปทุกเขอนัตตสัญญาได้แก่สัญญาที่เกิดในอนัตตานุปัสสนาญาณต่อไปคือปหานสัญญาได้แก่สัญญาที่เกิดขึ้นในปหานานุปัสสนาญาณต่อไปวิราคสัญญาได้แก่สัญญาที่เกิดขึ้นในวิราคานุปัสสนาญาณค่ะรวมความว่าสัญญา5อย่างเป็นวิปัสสนาสัญญาที่บุคคลอบรมดีแล้วเป็นเหตุให้บรรลุนิพพานนะคะท่านผู้ฟังคะสัญญาอบรมวิมุตติ5อย่างนี้เป็นธรรมะหมวด5หมวดสุดท้ายในสังคีติสูตรนี้นะคะรวมธรรมะหมวด5ที่ท่านพระสารีบุตรยกขึ้นแสดงมี26หมวดหมวดละ5จึงรวมเป็น130ข้อด้วยกันค่ะโดยท่านกล่าวว่าเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นตรัสไว้ชอบแล้วพวกเราควรยกขึ้นเป็นแบบแผนไม่พึงแก่งแย่งธรรมะนั้นเพราะการที่พรหมจรรย์คือศาสนานี้จะพึงยั่งยืนอยู่ได้นานนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมากเพื่อความสุขแก่ชนมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอสรุปธรรมะหมวด5ทั้งหมดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะธรรมะหมวด5ในสังคีติสูตรตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก26หมวดหมวดละ5รวมเป็น130ข้อนั้นได้แก่1ขันธ์5 2อุปาทานขันธ์53กามคุณ5 4คติ5 5มัจฉริยะ5 6นิวรณ์5 7โอรัมภาคยะสังโยชน์5 8อุทธัมภาคยะสังโยชน์5 9สิกขาบท5 10อภัพพฐานะ5 11พยัสนะ5 12สัมปทา5 13โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล514อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล5 15ทำสำหรับโจทย์5 16องค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียร5 17สุทาวาส5 18พระอนาคามี5 19ความกระด้างแห่งจิต5 20ความผูกพันแห่งจิต5 21อินทรีย์5 22อินทรีย์5อย่างที่2 23อินทรีย์5อย่างที่3 24นิสสารณียธาตุ5 25วิมุตตายตนะ5 26สัญญาอบรมวิมุตติ5อย่างนะคะรวมเป็นธรรมะหมวด5 26หมวดหมวดละ5ข้อจึงรวมเป็นธรรมะ130ข้อค่ะคราวนี้ขอต่อจากธรรมะหมวด5ไปยังธรรมะหมวด6นะคะธรรมะหมวด6หมวดแรกได้แก่อายตนะภายใน6อย่างได้แก่1จักขายตนะอายตนะคือตาข้อ2โสตายตนะอายตนะคือหูข้อ3คานายตนะอายตนะคือจมูกข้อ4คิวหายตนะอายตนะคือลิ้นข้อ5กายายตนะอายตนะคือกายข้อ6มนายตนะอายตนะคือใจคำว่าอายตนะนี้นะคะหมายถึงเครื่องต่อการที่จิตหรือวิญญาณจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยเครื่องต่อที่มีอยู่ภายในทำหน้าที่รับกระทบกับเครื่องต่อภายนอกเช่นจักขุคือตาอันเป็นอายตนะภายในจะต้องต่อกับรูปคืออายตนะภายนอกจักขุวิญญาณจึงจะเกิดขึ้นได้ทำหน้าที่เห็นรูปได้ถ้ามีแต่ตาแต่ไม่มีรูปจักขุวิญญาณก็เกิดไม่ได้นะคะคือเห็นไม่ได้นั่นเองค่ะหรือมีแต่รูปตาไม่มีเช่นคนตาบอด
จักขุวิญญาณก็เกิดไม่ได้คือเห็นไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอายตนะภายในแต่ละอย่างที่มีอยู่ในร่างกายของสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นอวัยวะสำคัญเป็นสื่อกลางในการเห็นในการได้ยินในการรู้กลิ่นในการรู้รสในการรู้โผฏฐัพพะและในการนึกคิดนะคะถ้าขาดอวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่ง